สมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลอยใครบอกว่าไม่แท้อ่ะแท้มีถ้าพลอยแท้พระก็แท้ใช่เนี่ยสมเด็จไปแล้วคือสมัยก่อนเขาก็พิมพ์ติดไว้ก็ตอนนี้หลายๆวัดนะก็ยังมีพระที่เรียงใส่กรอบแล้วติดตามฝาผนังนะครับซึ่งนี่ไงพิมพ์นี้ไงนี่พิมพ์นี้ก็เด็ดสวยไหมสวยคนทำเก๊ไม่มานั่งแกะแม่พิมพ์ได้วิจิตรการตาแบบนี้หรอกคนทำเก๊ก็เอาไปถอดเอาพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมอะไรไปถอดอย่างนี้คือแท้อัตโนมัติคือพิมพ์ไทยรัฐด้วยพี่ก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นคนรวบรวมไงเพราะเขาเห็นความสำคัญไม่อยากให้ลืมเลือนนี่อ่ะพอได้หนังสือสมเด็จมาก็ได้สมเด็จมาด้วยชอบนะผมเป็นคนบอกเลยว่าพระสมเด็จเนี่ยใครที่ได้แขวนพระสมเด็จในชีวิตคุณจะไม่อดอยากเงินจะไม่ขาดกระเป๋าจริงๆได้แขวนหรือได้บูชาพระสมเด็จเนี่ยเงินคุณจะไม่ขาดกระเป๋าจะไม่มีวันแบบอดอยากยากจนข้นแค้นอ่ะไม่มีทำไมเตือนพระบางกลุ่มกลัวพระเหล่านี้ชัดเจนปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเราไม่มีปัญหาของเราคือเล่นพระตามประวัติตามข้อมูลตามบันทึกครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR Code ได้เลยนี่เป็นหนังสือโบราณจัดทำโดยผมจะเย็บยังไงเนี่ยเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยใช่ต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่รวบรวมโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยอันนี้คาดว่าเขาเข้าไปเนี่ยสมเด็จโต๊ะหมู่บูชาถ่ายทำตั้งแต่ตอนที่ยังมีปี16มุ้นแน่เนี่ยถ่ายทำตั้งแต่ยังมีพระสมเด็จโตเหลืออยู่ปี16เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจว่าในวัดระฆังนะเข้าไปถ่ายทำอ่ะเป็นยุคที่เหลือทั้งพระสมเด็จโตเหลือทั้งพระหลวงปู่นาคเผลอๆยังมีพระสมเด็จของเจ้าคุณช่วงของอีกหลายยุคในวัดระฆังตอนนั้นนี่อันนี้เนื้อดำเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้ถ่ายทำเก็บเอาไว้อย่างนี้เห็นไหมนี่ก็แท้นะแต่ต้องเข้าใจเลยว่ามีทั้งทันสมเด็จโตและไม่ทันสมเด็จโตรวมกันอยู่แล้ว
สวัสดีพี่รัตพลเลวสกุลครับสวัสดีครับพี่บุญเลิศพี่ปัญญาสวัสดีครับหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยอาจารย์ก็ถ่ายตั้งแต่ตอนนี้ยังเป็นภาพขาวดำอ่ะแล้วก็ทำโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะอาจารย์เจอโทรศัพท์หรือยังโทรศัพท์ผมแฟนเพจที่เอาพระมาปล่อยเช่าเอากลับไปเที่ยวสุพรรณด้วยถ้าเกิดว่าโทรไปช้าที่กลับนครสวรรค์แน่แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับว้าวพี่รัตพลเลวสกุลโอ้ได้ข้อมูลใหม่เลยครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นท่อนของหนังสือนี้คงต้องเย็บใหม่นะอันนี้ท่อนภาพสีประวัติวัดระฆังนี่เรียกเขาวัดบางว่าใหญ่นะกับวัดบางว่าน้อยเอ้าวัดบางว่าน้อยคือวัดอมรินทร์ไหนแบงค์มีหน้าถึงอยู่ใกล้กันไงปู่คำอมรินไงใช่ใช่โอ้โหได้ข้อมูลเห็นไหมเนี่ยบรรทัดแรกเลยปู่คำวัดระฆังโคศิตารามเดิมเรียกว่าบางว่าใหญ่เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาคู่กับวัดบางว่าน้อยคือวัดอมรินแสดงว่าก็เหมือนวัดบางยอกวัดบ้านอย่างในอ่ะใช่วัดพี่วัดน้องไม่แปลกเลยครับปู่คำจึงไปอยู่วัดอมรินเป็นเจ้าอาวาสวัดอมรินทร์ก็เผลอๆก็เป็นตั้งแต่ตอนสมเด็จโตยังอยู่อ่ะใช่คู่กันบางว่าน้อยบางว่าใหญ่อยู่ใกล้กันโอ้โหเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งโบราณกาลคือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีทีมงานโทรหาผมด้วยผมก็ตกใจเทียมนะขอโทษครับสวัสดีพี่บีอัดกับครับเป็นหนังสือในปีไหนครับเล่มนี้16ครับพี่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2516นี่ยันตำราพิชัยสงครามสมเด็จโตโอ้โหได้ข้อมูลใหม่เลยพี่ต้องให้หลานซ่อมหนังสือใช่สวัสดีครับสวัสดีพี่มุ่งวันเจี๊ยบจ้าสวัสดีจ้าแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จโตที่ได้เขียนบันทึกไว้ด้วยเช่าไปกี่ล้านครับวันนี้ล้านหน่อยหน่อยล้านหน่อยหน่อยครับพี่ก็ถือว่าเนี่ยในหมวดของภาพสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลอยใครบอกว่าไม่แท้แท้มีแท้มีถ้าพลอยแท้พระก็แท้ใช่เนี่ยสมเด็จไปแล้วคือสมัยก่อนเขาก็พิมพ์ติดไว้ก็ตอนนี้หลายวัดนะก็ยังมีพระที่เรียงใส่กรอบแล้วติดตามฝาผนังนะครับซึ่งนี้ไงพิมพ์นี้ไงนี่พิมพ์นี้ก็เด็ดสวยไหมสวยคนทำเก๋ไม่มานั่งแกะแม่พิมพ์ได้วิจิตรการตาแบบนี้หรอกคนทำเก๋ก็เอาไปถอดเอาพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมอะไรไปถอดอย่างนี้คือแท้อัตโนมัติคือพิมพ์ไทยรัฐด้วยพี่ก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นคนรวบรวมไงเพราะเขาเห็นความสำคัญไม่อยากให้ลืมเลือนสุดยอดครับอาจารย์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วใครบอกว่าพระมีแค่ไม่กี่พิมพ์ต้องลบคำถามนั้นออกไปเนี่ยยังมีพิมพ์เจ้าพระครูละมูลเห็นไหมเพราะพระครูละมูลเนี่ยก็ผมยังที่บอกว่าพระครูละมูลสุดท้ายอะเผลอๆอยู่วัดระฆังมาก่อนเนี่ยใช่ต้นฉบับพิมพ์แรกแบบนี้ชัวร์ดีครับถ้าพิมพ์ซ้ำหลายๆครั้งบางทีอาจจะเป็นข้อความที่เซียนแต่งเติมอีกโอ้โหนี่พิมพ์ภาษากระจายเห็นไหมโอ้มีหลากหลายพิมพ์สังกัจจายพิมพ์เดียวกับวัดเงินเลยเพราะจริงๆอันเนี้ยต้องเป็นอินโดจีนไปได้มาจากไหนครับเล่มนี้มีคุณอาท่านหนึ่งเอามาให้อาจารย์แข็งแรงจริงๆครับสู้ทั้งวันยันดึกเลยพี่รันจีตพี่รันจีตเนี่ยเจ้าแรกจัดสมัยก่อนเลยแสนฟ้า
โอ้โหอยากเห็นหน้าพระที่อาจารย์เช้ามาวันนี้อ่ะพอได้หนังสือสมเด็จมาก็ได้สมเด็จมาด้วยชอบนะผมเป็นคนบอกเลยว่าพระสมเด็จเนี่ยใครที่ได้แขวนพระสมเด็จในชีวิตคุณจะไม่อดอยากเงินจะไม่ขาดกระเป๋าจริงๆได้แขวนหรือได้บูชาพระสมเด็จเนี่ยเงินคุณจะไม่ขาดกระเป๋าจะไม่มีวันแบบอดอยากยากจนข้นแค้นอ่ะไม่มีทำไมเตือนพระบางกลุ่มกลัวพระเรานี้ชัดเจนปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเราไม่มีปัญหาของเราคือเล่นพระตามประวัติตามข้อมูลตามบันทึกโอ้โหหนังสือเล่มนี้ชัดเจนมากครับผมเคยดูอยู่ครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่าต่อยอดตำราศึกษาพระสมเด็จเก็บไปดีนะลูกวันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ถาดใหม่กันเลยทีเดียวเปิดมาคิวที่หนึ่งเลยเปิดมาคิวที่หนึ่งเลยนี่สวัสดีครับบอสโอ๊ตฮะอย่าเอาคำมาอื่นได้ไหมอย่าเรียกบอสนะพี่ตกใจเปิดมาคิวที่หนึ่งเลยขอครีมหน่อยดูสิลูกมันปิดได้ไหมนี่ไม่ซื้อทนไหวไหมเนี่พี่รันจีนี่คิวหนึ่งเลยไม่ซื้อทนไหวไหมนะโอ้โหเหรียญพ่อแก้วนี่เนื้อนาคพ่อมิ่งวัดกกเนื้อนาคไม่ซื้อทนไม่ไหวแน่พ่อมิ่งวัดกกจะมีสักกี่เหรียญในประเทศไทยสุดยอดครับอาจารย์วันนี้แบบนี้เรียกว่าทองคำได้ไหมครับก็สมัยทองคำสมัยก่อนเขาผสมเพื่อให้แข็งแรงขึ้นทีเด็ดเลยอาจารย์วันนี้อยากได้ต้องทำยังไงหากี่มีตัวนี่ไม่ซื้อทนไหวไหมโอ้โหทนไม่ไหวแน่นอนเหรียญที่มีไม่กี่เหรียญในประเทศสุดจริงครับอาจารย์องค์นี้นับเหรียญได้เลยนี่เหรียญที่มีแค่ไม่กี่เหรียญในประเทศสวยมากครับพี่ดิวโอ้โหยิ่งกว่าความสวยคือทรงคุณค่ามากๆหาคีไหมพี่อีกตัวได้เห็นของหายากครับวันนี้ประเมินค่าไม่ได้หรอกครับจะมีเหลือกี่เหรียญในประเทศนี่ก็บอกว่าถ้าหาอะไรมาให้ผมขอเป็นของหายากๆแบบนี้นะครับคือจริงๆเป็นสำหรับผมนะเป็นทองคำแต่ทองคำสมัยก่อนอ่ะเขาผสมให้ต้นทุนต่ำก็ออกชมพูเป็นนาคก็เพราะเงินหน้าวัวก็เนื้อเนี้ยนี่นะครับต้องบอกว่าสาแก่ใจตั้งแต่รายการแรกนะก็เลยทำให้วันนี้ผมฟิตเร
ลี่ยนมีจานด้วยยิ่งหายากครับพี่รันจิตพอรายการแรกเป็นพระดีเนี่ยผมก็ฟิตปังก็ดีคนเนี้ยพอมีเหนือพิงโก้มีอะดรีนาลีนหลังก็ฟิตปังเลยคราวนี้โอ้โหอยากทำงานเลยตื่นเต้นเลยตั้งแต่รายการแรกแต่ถ้ารายการแรกมาเป็นพักเก้นะไม่ได้ซื้อนะมันก็จะเฟลสบายใจเลยแรงดีเลยครับพี่รันจิตขอบคุณพี่รันจิตมากๆกี้คิดถึงผมแบบนี้ใครก็ต้องเช่าครับนับองค์ได้เลยในประเทศไทยเอานะนี่ขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเหรียญนะพอมิ่งวัดกกเหนือพิเศษนี้หน่อยหน้าตัดตลับทองใส่นะแล้วพระสมเด็จที่ไม่ผ่านการใช้มามีให้ดูบ้างไหมครับเน้นพิมพ์ใหญ่อยากดูเทียบครับสักครู่นะครับพี่ชายไม่ผ่านการใช้ส่วนมากเจอแต่ใช้แล้วท็อปสุดในรุ่นครับพ่อมิ้งเนื้อนี้จะไปหาที่ไหนได้สุดยอดและสวยมากครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้ท่านฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวในหัวใจพี่คมอเมล่าบอกว่าสวยมากครับพี่ประสิทธิ์ยังทินนังบอกว่าสวยมากครับพี่สุทธิพงศ์บอกสวยมากครับพรุ่งนี้จัดการให้พี่ด้วยได้ครับพี่โอ้โหเขากรอบแล้วงดงามเลยต้องอยู่ในตลับทองเท่านั้นสมศักดิ์ศรีครับแบบนี้ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้โอ้โหอาจารย์ครับแบ่งเหมาแบ่งเหมาชุดทำกินให้ด้วยได้ครับพี่สวัสดีพี่แบ่งเหมาชุดทำกินพี่สุมานสวัสดีครับ326คนดูแล้วก็คนละ1ไลค์1แชร์นะครับพี่แบงค์พรุ่งนี้น่าเสร็จเลยมั้งเสร็จเลยพี่เพราะว่าไม่ต้องแต่งอะไรมากครับสงสัยจะเก็บนานแน่เลยครับเหรียญนี้พี่คมมาโอ้โหเหรียญแรกในชีวิตก็จะฟิตเป็นธรรมดาแล้วก็รูปพอป่องมันหนองกระทุ่มยั่วน้ำลายสายปากท่อเลยรูปถ่ายหลวงพ่อป่องมันหนองกระทุ่มหายากกว่าเหรียญกับรูปนี้แหละใช่อ่ะนี่เหรียญนี้เนื้อขายทอง 18K เหรียญพอป๋องหลายๆบาทครับสวยๆสวยๆสวยๆต้องมี 300,000 สวยๆนะพี่พอป๋องโอ้โหแล้วก็นี่รู้ไหมว่าพี่รันจีเนี่ยเป็นคนที่เก็บเหรียญราชบุรีเยอะมากเลยนะรูปนี้ใส่ตรงเท่านั้นที่จะได้พี่รันจิตเหรียญพระทรงเหรียญแรกประเทศไทยครับชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรแรงกว่าพระราชบุรีแล้วสุดจริงให้เหลือสภาพนี้ก็ยังโอเคว่าขอให้แท้มีแท้ก่อนมีแท้เนี่ยใครส่องมีเรามีแท้ในคอเนี่ยก็เท่แล้วสวัสดีพี่มานะทายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยแบ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์เหรียญนี้อายุ109ปีอีกไม่กี่เดือนจะ110ปีแล้ว109ปีนะพี่แค่เปิด3รายการก็ได้สุดๆครับพี่หนูธนกิจแล้วก็รูปนี้กระเด็ดโอ้สุดยอดครับเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยคุณพ่อเลยพี่นี่โอ้โหสีเปียเก่าหลวงพ่อมิ่งเป็นทาธมิตรกับเจ้าคุณผลวัดหนังและยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพู่เอี่ยมวัดหนังใช่ครับเป็นลูกศิษย์พ่อพ่วงด้วยพ่อพ่วงวัดกกพ่อพ่วงวัดกกหลวงพ่ออะไรครับพี่เก่ามากมีอยู่ปุสุกเนี่ยมีเก่าสวัสดีพี่เก่าบางสะพานครับสวัสดีครับพี่นี่
รูปเกจิโบราณครูบาปี67วัดพระสิงห์ครับโอ้สุดยอดพิรันจิตรูปครูบาศรีวิชัยนี่ครับพี่ใช่โอ้โหครูบาศรีวิชัยหาของทันตัวท่านยากมากๆครับครูบาศรีวิชัยรูปจึงแพงไงครับเพราะเหรียญไม่ทันเทพเจ้าเมืองล้านนาโอ้โหมีแต่ของสวยๆหายากทั้งนั้นเลยครับวันนี้เป็นไงฮะสุดสุดไหมชุดแรกก็สุดแล้วพี่ชุดแรกก็สุดแล้วรูปท่านแพงกว่าเหรียญครับพี่เดชแน่นอนเพราะว่ารูปทันตัวต่อด้วยแหวนพออิ่มวัดหัวเขา นี่ต้องขนาดที่เรียกว่าสวมได้ด้วยนะดีเลยสวยเนี่ยเวลาคุณจะออกไปไหนเนี่ยดีจริงกันกระสุนกันปืนอาจารย์ดีเลกบอกไว้ของกายสิทธิ์เลยครับแหวนปูอิ่มเมกะพัดใช่โอ้โหอยากได้อยากได้อยากได้อะไรคุณใส่ราคากันมาวันนี้มีเจ้าของแลไอเทมแล้วก็บอกว่าของขวัญจากพี่รันจีตอีกหนึ่งเหรียญวันนี้ก็คือปูอินวัดโบสถ์โอ้โหสวยเหรียญปูอินวัดโบสถ์พี่แหวนหลวงปู่อินหัวเข่าประสบการณ์มากมายอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากพี่รันจีตอีกหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่อินวัดโบสถ์สภาพแบบโอ้โหสภาพสวยเลยสวยเลยพี่ปู่อินตรงนี้สภาพสวยเลยงดงามมากครับพระชุดนี้เสื้อเกาะโพธารามครับปู่อินปู่อินสวยครับพี่อภิสิทธิ์ก๊อฟพี่รัตพลริ้วสกุลบอกกะไรงามนี่โอ้โหงดงามมากนะหน้าพระวันนี้เป็นอย่างไรไฮไลท์เลยครับเหรียญนี้ลาดบุรีก็มาสุดนี่ลาดบุรีก็มาสุดอยากได้แต่ไม่มีทุนทรัพย์เลยครับอาจารย์อาราธนาขอพรท่านเดี๋ยวก็ถูกหวยให้มาเช่าพระท่านขอบคุณครับอาจารย์พี่รันจีตนี่ชินราชตุ้งติ้งปู่อินวัดโบสถ์พอเป็นของปู่อินก็จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คาร์ันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR